วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและแบตเทิลพาร์ทในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox ครับแมป All Star Tower Defense ครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะมีคนนะครับผมสงสัยนะว่าตัวของปู่ยามะนะครับร่าง7ดาวเนี่ยทำไมมันถึงอ่อนกว่าตัวเลนโงคุที่ถูกบัฟเข้ามานะครับผมก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่ามันจะจริงวะคราวนี้นะครับในวิดีโอนี้มันก็เลยเป็นวิดีโอนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากคอมเมนต์นั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปดูตัวปู่7ดาวเนี่ยมันอ่อนกว่าเลนโงคุจริงหรือไม่นะครับก็เรามาเริ่มที่ปู่ยามะกันก่อนนะครับทุกคนปู่ยามะเนี่ยเป็นตัวละคร7ดาวนะครับที่ได้จากสตาร์พาร์ทนะครับแบบฟรีนะครับด้านซ้ายนะครับเทียร์ที่100ต่อมาตัวของเลนโงคุครับผมเลโงคูเนี่ยได้จากการอีโวตัวละครนะครับล่าง5ดาวนะครับขึ้นเป็นล่าง6ดาวโดยใช้ตัวเลโงคูทั้งหมด2ตัวแล้วก็อสูรประมาณนี้นะครับตามนี้นะก็จะขึ้นเป็นล่างของจัสติสตัวละครนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าอ่อนมากเลยนะครับผมถูกบัฟขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็ถูกบัฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ดาเมจตอนเผาเนี่ยแรงมากๆเลยทีเดียวก็แน่นอนครับว่าเราก็จะมาเปรียบเทียบกับปู่ยามะที่เพิ่งเข้ามาในแพทนี้นะครับซึ่งตัวอัปเดตเนี้ยนะครับปู่ยามะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งมากแล้วก็ถูกบัฟเข้ามาด้วยแล้วก็มีคนคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอ้ยเนี่ยเผาอ่ะนู่นนี่นั่นอาจจะดีกว่าหรือเปล่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูตั้งแต่ช่วงสเตตหน้างานจนไปถึงใช้จริงเลยครับปู่ยามะนะครับเป็นตัวละครที่เผาวางพื้นธาตุไฟนะครับใช้เงิน 2,000 ในการวาง1ครั้งดาเมจ 60,000 นะครับแล้วก็ระยะนะครับอยู่ที่40 3วิติที1ตีค่อนข้างเร็วนะครับแคตตาล็อกนะครับมีทั้งหมด6ตัวบูสต์ดาเมจ 20% กับ 10% กับเงินนะครับเท่าขึ้นไหลซึ่งตรงเนี้ยนะครับดีมากเลยนะครับดาเมจสแตทเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวของเลโงคูนะครับเลโงคูนะครับใช้เงิน 2,000 นะครับเหมือนกับตัวปู่ยามะเลยนะฮะแล้วก็เบิร์นด้วยวางพื้นธาตุไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับเบิร์นนะครับตัวเลโงคูเนี่ยเบิร์นทั้งหมด7ครั้ง12วิกับปู่ยามะ7ครั้ง12วิเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเบิร์นเนี่ยสถานะเบิร์นน่าจะเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าเลโงคูเนี่ยเป็น6ดาวในส่วนของดาเมจเลโงคูนะครับวางครั้งแรกครับดาเมจอยู่ที่ 190,000 ครับทุกคน6วิตีที1ระยะ40นะครับแคตตาล็อกมีทั้งหมด4ตัวบูสต์ดาเมจ 15% เท่าขึ้นไหลนะครับในครั้งนี้ผมจะเอาปู่ยามะขึ้นไหลนะฉะนั้นปู่ยามะเนี่ยดาเมจมันก็จะเยอะขึ้นถ้าให้มันเอาวันแฟร์หน่อยนะครับผมจะเอาเป็นตัวเงินขึ้นละกันนะตัวเงินก็จะเป็นเจฟละกันเอาตัวเจฟนะครับหรือว่าตัวสปีดวากอนขึ้นละกันนะครับแล้วก็เอาปู่ยามะนะครับผมมาไว้ด้านหลังแทนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่บูสต์ดาเมจทุกคนจะได้เท่าเทียมกันนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะบูสต์นะครับ 250% กับ 300% นะครับสถานะเผานะครับเท่ากันหมดนะครับสถานะเผาคืออะไรนะครับหลังจากที่ตีไปจะติดเผาไหม้นะครับไฟปกตินะฮะทั้งหมด7ครั้งตามดาเมจเบสนะครับอย่างเช่นตัวเลโงคูเนี่ยดาเมจ 190,000 นะครับจะเผาทั้งหมด7ครั้งนะครับใน12วิหลังจากครบ12วิก็จะสามารถตีได้อีกรอบแล้วก็ติดเผาทั้งหมด7ครั้งได้เหมือนเดิมก็จะวนไปเรื่อยๆปู่ยามะก็เช่นกันครับแต่ว่าปู่ยามะเนี่ยพอวางไปดาเมจมันจะอยู่ที่ 60,000 นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเร็วนะตีค่อนข้างเร็วแต่ยังไงก็ตามผมมองว่าเลโงคูน่าจะดีกว่าในสเตตแบบหน้างานนะครับคราวนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับตัวละครนี้ฮะโอเคครับทุกคนครับเรามาที่เรื่องของดาเมจนะครับเราจะไม่รีวิวแอนิเมชันอะไรนะครับเพราะแอนิเมชันทุกคนก็น่าจะรู้กันไปแล้วเรามาที่ปู่7ดาวก่อนครับปู่7ดาวนะครับวานะครับดาเมจนะครับอยู่ที่ 60,000 นะครับประมาณนี้นะผมจะให้ดูนะประมาณนี้ต่อมาครับเลโงคูครับเลโงคูนะครับดูวงนะวงก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าวงของปู่ยามะดีกว่านะครับระยะของเลโงคูเนี่ย40เหมือนกันปู่ก็40เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับโคแล้วตัวโคนของปู่ยามะจะดีกว่าในส่วนของท่าวางด้านข้างแต่ถ้าวางตรงๆเนี่ยเลโงคูก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกับปู่สักเท่าไหร่นะครับเรื่องการเผานะครับดำนำโด่งเลยวางครั้งแรกเนี่ยเลโงคูเนี่ยแรงกว่าแน่นอนครับก็คือ 190,000 นะครับต่อ1ครั้งแต่ว่าปู่ยามะเนี่ยจะตีเร็วกว่านะครับก็คือจะทำดีเพียรได้ดีกว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาอัพ1ขั้นครับขั้นแรกครับผมใช้เงิน 40,000 ของปู่นะก็ดาเมจ 140,000 ตีแอร์นะครับนะฮะก็แสนสี่ก็ระยะประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เรามาที่เลโงคุ 2,000 ครับ 2,000 กับเมื่อกี้ 40,000 นะครับผม2,000 เนี่ยนะครับถ้าอัพไปนะครับดาเมจจะเป็น 381,000 ก็คือใช้เงินกว่าปู่น้อยมากครับแต่ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 381,000 และของปู่นี่อยู่ที่ 400,000 นะครับและแต่ตีแอร์นะแต่เลโงคุไม่ตีแอร์คราวนี้มาต่อครับเลโงคุครับ 4,000 ครับดาเมจจะเป็น 659,000 ระยะ50ก็จะเป็นตัวอันนี้ไกลขึ้นนะครับตรงส่วนนี้นะครับตอนนี้คือเลโงคุเก่งกว่าแล้วนะเลโงคุเนี่ยใช้เงินไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับ
ใช้เงินไปแค่ 8,000 เองแต่ว่าเรงโกคุเนี่ยวางได้หลายตัวปะวางได้ตัวเดียวเหมือนกันโอเควางได้ตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าดาเมจคือเยอะกว่าแล้วนะครับต่อมาปูครับอัพไป 300,000 โป๊ะตีแบบ Full AV ตีแอร์ครับตรงนี้เรียกได้ว่าปู่เนี่ยจะค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าปู่เนี่ยจะอยู่ในขั้นอินฟินิตแล้วเพราะว่ามันใช้เงินแพงส่วนเรงโกคุครับเดี๋ยวเรามาอัพต่อเลยให้ถึงพอๆขั้นเดียวกันนะ 16,000 ครับดาเมจล้าน1 25,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 1,470,000แล้วก็ 32,000 ดาเมจ 2 ล้านโอเคครับต่อมาคือจะเป็น2ขั้นสุดท้าย2ขั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นขั้นอินฟินิตนะครับถ้าเอาเป็นอินฟินิตนะครับในส่วนของเรงโกคุเนี่ยจะเก่งกว่านะครับตรงส่วนของการทำดาเมจกับพื้นนะครับเพราะว่าเผาเนี่ยแรงมากครับดาเมจ 2 ล้านนะครับใช้เงินแค่ 80,000 แต่ว่าจะใช้เงินน้อยกว่านี้ดาเมจจะเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนใช้เงินน้อยกว่านี้ดาเมจอยู่ที่อันนี้นะดาเมจอยู่ที่ล้าน 470,000 นะครับถ้าปู่ยามะนะครับปู่ยามะลงอินฟินิตนะครับจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันตีแอร์นะครับก็คือใช้เงิน 40,000 นะครับเท่ากันนะก็นี่ฮะอยู่ที่ 400,000 ตีแอร์ 3 วินะครับในส่วนของเรทเนี่ยตัวปู่จะดีกว่าในช่วงที่ตีแอร์นะครับแบบตีแอร์ด้วยแล้วก็การหลุดได้ดีเพราะว่าตีเร็วส่วนเรงโกคุเนี่ยจะเน้นไปทางแรงเลยแบบเผาแรงๆไปเลยนะครับสำหรับเรทต่อมาเราจะมาอัพยันอินฟินิตนะครับผมจะอัพปู่ไปยันอินฟินิตเลยแล้วก็15ล้านนะครับดาเมจ8ล้านนะแต่ว่าตี Full AV นะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มตัวของสกิลมาในส่วนของเรงโกคุครับถ้าอัพไปนะครับ 240,000 ก็คือดาเมจเนี่ยก็จะไม่เท่ากับปู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ตีแอร์ด้วยแต่ว่าขั้นสุดท้ายเนี่ย11ล้าน 200,000 นะครับดาเมจอยู่ที่14ล้านนะซึ่งก็จะแรงกว่าปู่ไปแล้วนะครับ14ล้านกลมๆคือ15ล้านต่อ15วินะครับอันนี้นะครับผมว่าเรงโกคุเนี่ยจะเป็นเมตาพื้นเผามากกว่าส่วนตัวเนี้ยนะครับมันจะเก่งได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์พื้นนะครับอะไรก็ตามคือมันสามารถได้หมดนะครับเรงโกคุเนี่ยใช้เงินอยู่ที่10ล้านนะครับ 140,000 ส่วนปู่เนี่ยใช้อยู่ที่14ล้านนะครับ16ล้าน16ล้านนะครับต่อ1ตัวก็เรียกได้ว่ามันก็ดีคนละแบบเนาะอันนี้ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ดูนะครับในส่วนตัวผมคิดว่าตัวปู่เนี่ยจะเก่งในเรทที่กันแอร์แล้วก็อินฟินิตก็เก่งเลยส่วนเรงโกคุเนี่ยจะเก่งทั้งอินฟินิตด้วยแล้วก็ตัวเรทเนี่ยอาจจะอ่อนตรงที่ว่ามันไม่ตีแอร์แค่นั้นเองแล้วก็วงตัวเซอร์เคิลมันแย่ไปหน่อยนะครับแต่ว่าอินฟินิตใช้ได้เลยนะครับเผาค่อนข้างแรงในส่วนของ DPS เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ครับก็คือ8ล้านใช่ไหม8ล้าน 30,000 เดี๋ยวผมจะ8ล้าน 30,000 นะหารด้วยนะครับ8วินะครับตัว DPS อยู่ที่นี่ครับผม1ล้านกว่าๆนะอันนี้คือของ DPS นะครับของตัวปู่ยามะต่อมาเรงโกคุอยู่ที่14ล้านนะครับ 900,000 แล้วก็หารด้วย15ตัว DPS นะครับของเรงโกคุเนี่ยจะน้อยกว่านะครับนิดนึงมันเผาแรงนะตัวมันเผาค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมอวยทางปู่มากกว่านะครับถึงแม้ว่าเรงโกคุมันจะเก่งก็ตามนะบัฟมาเงี้ยแต่ผมอวยปู่เพราะมันตีแอร์นะครับผมชอบตัวละครตีแอร์นะไฮบริดเนี่ยผมชอบมากๆเลยแต่ว่าไม่ใช่เรงโกคุไม่ดีนะครับเรงโกคุก็ดีนะทำ6ดาวมายังไง ก็คุ้มครับเพราะมันบัฟมาเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือตัวของDPS นะครับที่ดาเมจ per second นะครับแต่ละตัวนั้นทำนะครับก็คือเรงโกคุประมาณเกือบล้านนะครับแต่ว่าปู่เนี่ยล้านนิดๆนะครับทุกคนต่อมาในเรื่องของสกิลเนี่ยยังไงก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับมันยังไงปู่พอใช้บังใครมันก็เก่งกว่านะครับแต่ว่าพอเบสเนี่ยคือปู่อาจจะสู้ไม่ได้แต่ผมว่าอวยปู่อยู่ดีอ่ะมึงไงก็อวยปู่อ่ะมันก็เก่งนะครับเนี่ย19ล้านตีแอร์นะครับมันมีทั้งหลายฟอร์มนะครับหมดเซาก็ Full LE นะครับกับกาวพื้นแต่ว่ามันสมอนได้ด้วยนะครับเนี่ยสมอนตัวนี้มานะครับถ้าบัฟเนี่ยก็เก่งเลยนะครับถ้าฟอร์มไหนที่ผมคิดว่าแม่งเจ๋งที่สุดนะครับผมชอบเวสนะครับผมว่าเวสเนี่ยแม่งสุดยอดมากหรือว่าจะเอาเป็นพื้นสู้กับเรงโกคุก็ได้ครับก็อันแรกเลยครับผมเป็นอีสนะครับอีสเนี่ยก็คือสู้กับเรงโกคุสบายเลยในส่วนของบัฟนะครับผมจะเอาเป็นอีสละกันนะครับเอาเป็นอีสละกันเพราะว่ามันตีพื้นเหมือนกันนะเรามาดูกันถ้าบัฟตัวของอันนี้ 250% โป๊ะนะครับตัวเรงโกคุอยู่ที่52ล้านครับต่อ15วิแล้วก็ค่อนข้างไกลนะแล้วก็ปุยามาครับอยู่ที่83ล้านครับ3วิตีถึงก็ตีพื้นเหมือนกันนะครับก็นี่ DPS น่าจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่มัน3วิตีทีหนึ่งนะครับตัวโคนแบบนี้ก็สรุปนะครับได้ว่าตัวของปุยามานะครับเก่งกว่ามากโขพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรงโกคุมันอ่อนไปเลยครับเรงโกคุก็พอเล่นได้นะฮะใครที่มีเรงโกคุก็เอาไปเล่นได้ครับเพราะมันบัฟนะตอนนี้นะครับแต่ว่าใครที่มีปู่เนี่ยก็ใช้ปู่ดีกว่าเพราะปู่เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแจ๋วอะถ้าใส่ออฟไฟนะครับเนี่ยออฟไฟนะ
ปู่ออฟไฟวางปุ๊บครั้งแรกครับดาเมจอยู่ที่นี่เลยมันผมไม่รู้ว่ามันคูณ2หรือเปล่านะแบบว่าหมายถึงเอ้ยผมลองไปแล้วนี่หว่ามันไม่คูณ2มันก็ดาเมจประมาณสัก 80,000 ป่ะประมาณนี้นะครับ 20%อ่ะ 70,000 ประมาณ 70,000 นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเล่นได้นะฮะในส่วนของบัฟนะครับ 300% บัฟ 300% ในอีสเรโกคุอยู่ที่59ล้านอันนี้อยู่ที่95ล้าน59กับ95นะครับใครคิดเห็นยังไงครับสำหรับ2ตัวละครนี้ครับคอมเมนต์กันทีนะฮะก็ดีทั้ง2ตัวครับแต่ถ้าดีมากๆเลยผมว่าปู่ยามะก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับมันเป็น7ดาวที่เผาแรงมากแล้วก็คุ้มค่าพอสมควรสำหรับลองเล่นแบบพวกเมตาอินฟินิตอะไรอย่างงี้นะครับส่วนเลดเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้ครับทั้ง2ตัวก็เล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวพูดเยอะไปมันจะวนนะเอาเป็นว่าลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ใครคิดเห็นยังไงสำหรับ2ตัวละครนี้ใครเก่งยังไงไม่เก่งยังไงดีเสียข้อเสียอะไรก็คอมเมนต์กันดูนะครับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าฝากไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ